เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ณโรงแรมอมรีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อาจารย์ศาสนพิธีนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ได้แก่รางวัล Best Award Asian Brand Beauty Product Awards Press Award 2022หรือเนตรอัยราและสมทบทุนโครงการโรงเรียนตระเวนชายแดนทั่วทุกภาคดร.พัชรินทร์ภูสวัสดิ์ประธานโครงการโดยดร.อำนาจมัสดายประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวนทประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิรศักดิ์เจริญสมบัติแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการขอเชิญสัมภาษณ์จะมีท่านใดบ้างไปรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะมาครับคุณเกียรติภูมิศิริพันธ์ครับหน้าพักไทยสมาครับสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นนะครับก็เป็นพรรคน้องใหม่นะสำหรับพรรคไทยสมาร์ทนี่ค่ะอาจารย์ปอนะคะจากสากลายมือเศรษฐีนนทบุรีอาจารย์ปอค่ะเป็นคนยุคใหม่ค่ะที่มีความเชื่อทางด้านนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าสากลายมือค่ะเป็นศาสตร์ที่งมงายอยากจะเป็นตัวแทนบอกหลายๆคนนะคะว่าสากลายมือไม่ได้เป็นศาสตร์ที่งมงายค่ะเราสักให้ตัวเองค่ะแล้วก็สักให้กับลูกศิษย์หลายๆคนนะคะซึ่งเขาเห็นผลในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจค่ะของปอเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสักลายมือแล้วก็สักยันอักษรค่ะเราจะดูเส้นลายมือให้ก่อนสักค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานะคะก็จะมีลูกค้าที่เป็นประจำด้วยบอกต่อแล้วก็เป็นลูกค้าหน้าใหม่ค่ะกระแสตอบรับของเราดีมากเลยค่ะในกลุ่มของลูกค้าใช่ไหมคะส่วนมากเนี่ยก็อายุจะประมาณ20ขึ้นไปค่ะจนถึงอายุ60ก็มีนะคะใช่ส่วนมากก็จะเป็นในวัยกลางคนค่ะก็จะมีพริตตี้ MC ข้าราชการที่มาทำค่ะทำไมเราต้องสักลายมือนะคะการสักลายมือนะคะเป็นส่วนบุคคลค่ะซึ่งแต่ละคนมีเส้นและมีกรรมที่ต่างกันแต่ในช่วงอายุและช่วงการเปลี่ยนแปลงของคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันนะคะบางคนเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีก็ถือว่าโชคดีไปค่ะบางคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่เนี่ยหรือดวงตกค่ะชีวิตก็จะแย่ลงไปด้วยการสักลายมือเนี่ยก็เป็นการขีดเขียนเส้นลงไปในเส้นลายมือค่ะไปเสริมไปเพิ่มให้ดวงดีขึ้นเส้นไหนที่ไม่ดีเราก็ไปปรับแก้ไขค่ะแล้วก็เส้นที่ดีอยู่แล้วเราก็สักให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะสักไปแค่แป๊บเดียวยังไม่พ้นหน้าประตูเนี่ยคือเห็นผลแล้วใช่ค่ะแล้วก็แบบที่เป็นหนี้อยู่แล้วหรือหมดตัวค่ะมาสักไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาก็ดีขึ้นเขาก็ได้งานมีธุรกิจเป็นของตัวเองคือชีวิตดีขึ้นจะบอกว่าสักลายมือเนี่ยเหมือนเป็นปิดทองหลังพระเลยก็ว่าได้เราช่วยเหลือคนเพราะเราลั่นวาจาสัจจะไว้แล้วว่าการสักลายมือเนี่ยเราจะช่วยคนอย่างตัวเราเองใช่ไหมคะก็ต้องมีบุญบารมีด้วยในการทำตรงนี้เราก็ต้องปฏิบัติของเราลูกค้าก็ต้องปฏิบัติในส่วนของลูกค้าซึ่งเรามีการแนะนำให้ลูกค้าไปว่าเนี่ยสักไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างควรปฏิบัติอะไรได้บ้างแต่เราไม่มีข้อห้ามนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเพจ Facebook สักลายมือเศรษฐีนนทบุรีอาจารย์ปอค่ะอยู่หมู่บ้านคาซาวิวบางใหญ่นะคะห่างจากเซ็นทรัลเวสต์เกต4กมค่ะเบอร์ติดต่อก็คือ0990969626หรือเบอร์0955535155ค่ะ